สวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่การหาเบ็ดนะครับซีรีส์หาเบ็ด EP ที่2นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำออร่าโรดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบ็ดหาเงินแล้วกันเนี่ยอันเนี้ยของน้องในไลฟ์อยู่คือตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะครับโอเคแล้วก็มีน้องคนดูเนี่ยมาช่วยเต็มมากแล้วคือคนผมใกล้ถึง 90,000 แล้วและตอนนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าออโรร่าด้วยนะครับก็คือซื้อเบ็ดแค่ 90,000 นะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องซื้อ 500,000 แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดอันนี้เล่นให้ทุกคนดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับว่าแบบมันได้เงินเยอะมากๆคือเป็นเบ็ดเหมือนเบ็ดฟาร์มเงินอะแต่ก่อนที่มันจะเป็นเบ็ดฟาร์มเงินเนี่ยมันมีอันนึงที่มันเคยเป็นแบบเมตามาก่อนแต่ตอนนี้โดนออโรร่าโรดแซงไปแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นมิติกที่เอาไว้ฟาร์มเงินตอนนี้ก็จะเป็นออโรร่าโรดแทนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปขายดีกว่าถึงป่ะน่าจะถึงมั้งทุกคนป่ะน้องป่ะพี่ไปขายหน่อยมันมีบอกมาว่ามันถึงกี่นาทีอะแต่แค่ที่รู้คือถ้ามันเช้าแล้วอะมันก็จะหายถูกไหมขายก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าปลากับตันนะทุกคนบิ๊กด้วยมาทุกคนครับน้องเขาให้สปาร์คลิงมานะครับผมมาเดี๋ยวขายเลยหรอได้เท่าไหร่น่าจะครบละ 90,000 โอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาคนดูไปซื้อออร่าโรดกันเลยดีกว่านะครับนี่ให้ไปหาชัยนี่ต่อแต่ซึ่งผมไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมคงรู้แหละถ้าลงคลิปนี้ไปเพราะเดี๋ยวผมถามคนดูในไลฟ์ต่อนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปซื้อออร่าโรดกันดีกว่าพาไปหน่อยพาไปหน่อยเร็วไปครับลงไปที่น้ำบนนะทุกคนครับเดินตามทางน้องๆไปได้เลยนะทุกคนครับปึ๊บอ่ะซื้อได้เลยเหรอเนี่ยไหนเก้าหมื่นอันนี้ป่ะออร่าโรดครับจัดเลยนี่ครับผมได้แล้วป่ะเดี๋ยวเราไปหาบัฟกันต่อปึ๊บเอ้ยอันนี้ป่ะถูกไหมพี่ทีเลนนะครับทุกคนได้แล้วนะครับโอเคมาใช้นี้แหละถูกต้องตามตำรับนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตกปลาที่ฟอสเคนนะครับผมจะลองตกโดยใช้เบ็ดออร่าดูอยากดูว่าจะฟาร์มเงินได้เยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองตกบ่อนี้นะครับโดยออร่ารถของเรานะครับในคลิปนี้นะไปลุยอุ้ยปลาโคตรสวย900โลปลาสวยมากอุ้ยเป็นออร่าเหรอเป็นยังนี่ครับทุกคนมาเริ่มทำการตกปลาเลยดีกว่าลุยตกเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวจะโชว์นะครับว่าได้ปั๊บรีเซียนมากับออร่ารถคู่กันจะเป็นยังไงผมก็เพิ่งลองนั่นแหละครับมาละเดี๋ยวลองแบบได้ปลามิติกนะกับพวกดีเจนอ่ะจะตกง่ายหรือเปล่านะผมกลัวไงว่ามันตกยากแต่เหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยเยอะนะครับไอ้บัฟเนี้ยมาแล้วครับผมมิติกมาดูกันดีกว่าว่ามันจะดิ้นน้อยลงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะพอผมไม่ใช้ไทเทนอุ้ยแต่ว่าง่ายนะอุ้ยง่ายเรียบร้อยครับได้มาแล้วเรียก40แล้วด้วยนี่น่ารักมากเดี๋ยวดูก่อนนะว่าขายได้เท่าไหร่นะครับตกได้ออโรร่ากับตันด้วยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าขายดีแพงมากเดี๋ยวลองไปขายดูขายเลยปึ๊บ 20,000 โอ้โหรวยแล้วครับทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดจบเดี๋ยวสักขอตกปลาอีกสัก10นาทีเดี๋ยวมาดูผลประกอบการของพี่นะครับว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้าง นะทุกคนขออนุญาตตกปลาสัก10นาทีกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวเด็ดๆอะไรหรือเปล่านะครับน้องชายจบที่เงิน 100,000 กว่านะครับแล้วคนหนูจะให้มาอีกพอก่อนน้องพอก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะผมตกประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ได้มา100,000คือเยอะมากแล้วยังไม่หายอีกนะครับเนี่ยผมต้องไปตกต่อทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและอยากให้พี่ทำเบ็ดอะไรต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ EP ที่3แต่ว่าคิดไว้น่าจะเป็นแม็กมานะครับหรือไม่ก็ดูไปก่อนว่าเบ็ดอะไรนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซีทุกคนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับน้องชายกำไรจริงนิดเยอะจริง